สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ BMC Moral วันนี้สถานีโทรทัศน์ BMC TV หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดิฉันสุชานีแสงสุวรรณก็มีความยินดีนะคะที่ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านดร.พระราชวิเทศปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรรองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรยังคงอยู่กับเรานะคะที่จะได้เล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระธรรมทูตให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศหรือต่างประเทศทั่วโลกได้เข้าใจถึงบทบาทกิจการงานของพระธรรมทูตซึ่งวันนี้มีการรวมตัวกันในระดับโลกเลยนะคะเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในวันนี้ท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณนะคะก็มานั่งอยู่กับเราณที่นี้แล้วนมัสการอีกครั้งเจ้าค่ะเจริญพรได้เพราะว่าท่านน่ะที่มาประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลพวงจากการที่ท่านมาประชุมที่สิงคโปร์เจริญพรเรียกว่าการประชุมองค์กรพระธรรมทูตโลกนะคะมีตัวย่อว่า WBDO นะคะเป็นอย่างไรคะอันนี้เข้าประเด็นกันเลยคืออย่างนี้องค์การพระธรรมทูตโลกนะเรียกเป็นองค์การพระธรรมทูตเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายความคิดของพระธรรมทูต4ทวีปจากประเทศต่างๆในทั่วโลกแต่ได้ทราบว่าประเทศท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมริเริ่มอย่างไรคะเจริญเบิร์นก็อาตมาได้รับให้หลังจากที่มีการประชุมที่สิงคโปร์ปีที่แล้วที่วัดอนันต์วัดอนันต์ครบรอบ100ปีแล้วทางวัดอนันต์ที่สิงคโปร์มีความคิดว่าน่าจะทำอะไรต่างๆให้เป็นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นมาร์คหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่านโยบายว่าทำยังไงที่จะให้เป็นนโยบายของพระธรรมทูตที่อยู่ที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะมีตั้งองค์กรกลางขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปต่างๆต่างก็คือต่างคนจากจัดงานแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระธรรมทูตที่อยู่นอกประเทศไทยโดยตรงที่ทำงานด้วยกันเนี่ยน่าจะมีการสร้างเครือข่ายที่ดีเพื่อจะให้งานพระศาสนาจะเดินขึ้นประการต่อไปค่ะแต่เดิมเนี่ยพระธรรมทูตที่เดินทางจากประเทศไทยไปแล้วและไปอยู่ในทวีปต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขามีองค์กรกลางในการพบปะกันก่อนที่ WBDO จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นตัวเชื่อมบ้างไหมคะก็มีลักษณะวัดทุกวัดในประเทศนั้นๆรวมตัวกันเป็นสมัชชาสงฆ์ไทยบ้างเป็นสหภาพพระธรรมทูตในยุโรปบ้างแล้วก็ในอเมริกาสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาออสเตรเลียใช่ก็มีองค์กรเป็นของเหมือนกับสมัชชาสงฆ์ไทยในทวีปในทวีปนั้นๆนะในประเทศอังกฤษก็มีองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งอาตมาเป็นรองประธานแล้วก็ในสิงคโปร์ก็มีสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์เป็นต้นก็มีอยู่ทั้งหมด 4-5แล้วที่มาประชุมกันเมื่อปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยนะคะปีที่แล้วเขาเชิญจากทุกทวีปมาใช่เจนพรมีการเชิญทุกทวีปมาไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร์มีพระไปประชุมถึงมัน700รูปเมื่อปีที่แล้วเป็นงานใหญ่ครบร้อยปีของวัดอนันต์ซึ่งวัดอนันต์ก็มีความคิดอยากจะให้ทำหลังนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางคณะพระธรรมทูตจากทวีปต่างๆได้รับนิมนต์ให้ไปพูดและตั้งนโยบายขึ้นมาก็เห็นด้วยกันหมดนะเห็นก่อนแล้วก็เห็นด้วยกันก็ตั้งขอให้มีการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกได้ไหมก็ในสุดก็มอบหมายให้ประเทศต่างๆหลายประเทศซึ่งทุกประเทศก็อยากจะทำแต่มันติดด้านกฎหมายกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดจะไปจดทะเบียนประเทศไหนๆเนี่ยคนต้องเป็นคนประเทศนั้นเพราะฉะนั้นก็เฉพาะคนประเทศนั้นเท่านั้นที่จะเป็นกรรมการได้นะแต่พอดีมาศึกษาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีการขอให้ทางอัตมภาพเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกที่ประเทศอังกฤษได้ไหมแล้วเหตุผลใดจึงสามารถตั้งได้สะดวกที่ประเทศอังกฤษคะเพราะว่าประเทศอังกฤษก็มีกฎหมายด้านนี้อยู่อนุญาตที่จะให้ต่างชาติ
ทําได้แล้วก็อาตมาเป็นคนอยู่ที่นั่นก็สามารถดําเนินการได้แล้วก็คนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเองพระสงฆ์ที่ดูแลงานพระศาสนาในยุโรปมีจํานวนมากหลายรูปที่อยู่ในประเทศนั้นหลายปีได้สิทธิการไปอยู่ในประเทศนั้นอย่างถาวรท่านก็ได้สัญชาติใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมองประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยสามารถไปจดได้แล้วเพราะฉะนั้นน่ะองค์กรพัฒนาทูตโลกย่อมมีอเมริกามีแอฟริกามีเอเชียมีออสเตรเลียก็เป็นผู้ที่เมื่อจดทะเบียนแล้วเขาก็สามารถเป็นกรรมการในองค์กรนั้นได้อังกฤษไม่ห้ามไม่ห้ามเพราะฉะนั้นก็เลยก็มีการกำหนดกันว่าและจะตั้งกรรมการบริหารยังไงเราดูแลงานการต่างประเทศโดยจะได้กราบเรียนพระมหาเถระที่ประเทศใดเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของงานพระธรรมทูตของเราเนี่ยทุกรูปก็จะต้องมองภาพบ้านนอกเหนือจากการรับนโยบายจากประเทศไทยไปทำแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์ในภาคพื้นที่เราทำแล้วก็เข้าด้านภาษาก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนี่คือนโยบายที่ให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้พอมีองค์กรพระธรรมทูตโลกแล้วนะคะท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วว่ามีนโยบายในการที่จะทำยังไงขับเคลื่อนยังไงคะอันนี้สำคัญมากเมื่อการประชุมเมื่อสิงคโปร์เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือวันที่17เจนพรก็มีการวางแผนร่วมกันโดย17พฤศจิกายน2019เนี่ยนะคะค่ะแล้วเขามีนโยบายยังไงคะวางแผนว่าหน่วยงานที่สำคัญก็คือ1ด้านการศึกษา2ด้านการปฏิบัติและก็3การเผยแผ่ซึ่งการศึกษานั้นก็จะเน้นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ต่างประเทศควรจะให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนเพิ่มเติมอย่างไรมีการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตอย่างไรทั้งในส่วนภาษาอังกฤษก็ดีทั้งในส่วนของการต่อยอดการศึกษาที่ท่านมีอยู่ก็ดีจริงๆแล้วขออนุญาตแทรกถามเถอะพระธรรมทูตที่อยู่ในภาคพื้นทวีปต่างๆนั้นน่ะเน้นภาษาอังกฤษด้านเดียวหรือว่าเน้นการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาของประเทศนั้นๆบ้างไหมคะก็เป็นสิทธิของแต่ละประเทศที่จะพึงทำเพราะว่าบางรูปท่านก็ถนัดภาษาไหนก็ภาษาอย่างนั้นซึ่งในประเทศเยอรมันก็ดีสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยในเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นนานๆเนี่ยจะต้องใช้ภาษาของท้องถิ่นที่ได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งบางรูปอาจจะไม่คล่องภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปพอหลังจากที่อยู่นานๆไปก็กลายเป็นอย่างที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสใช่เช่นสวีเดนเป็นต้นท่านพูดสวีเดนเขาพูดภาษาสวีดิชได้ดีมากที่รัสเซียท่านพูดภาษารัสเซียดีมากเป็นพรสอนธรรมะกันด้วยภาษาท้องถิ่นเลยนะคะนั่นแหละนี่คือเจตนาว่าพระธรรมทูตควรจะมีบทบาทในส่วนนี้แล้วก็ศึกษาเล่าเรียนเจียนพรแล้วก็สอนคือเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็สอนนี่คือหน้าที่ของพระธรรมทูตเจียนพรส่วนในประเทศอเมริกาเขาจะเน้นเรื่องส่งเสริมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะมีการเชิญพรที่ในองค์การพระธรรมทูตเรานะฮะคือจะให้ทางประเทศอังกฤษดูแลเรื่องการศึกษาองค์การสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกาจะเน้นเรื่องการวิปัสสนาดูแลเรื่องการวิปัสสนานะแล้วก็ที่ทางยุโรปที่ประเทศนอร์เวย์ก็จะเน้นเรื่องการส่งเสริมธรรมทูตคฤหัสถ์คือครับธรรมทูตคฤหัสถ์ก็หมายความว่าอย่างเจริญพรเนี่ยนะอยู่ในประเทศนี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเหมือนกับพระแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นได้รับการยกย่องว่านะเจริญพรทํางานอย่างนี้อย่างพระสงฆ์ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ไปได้นี่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็พระก็ไปแต่เพราะว่าญาติโยมไปอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีพระเพราะฉะนั้นโยมเป็นพระธรรมทูตก่อนพระแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปเห็นคุณค่าว่าโยมที่อยู่ที่นั่นก็เป็นคฤหัสถ์ธรรมทูตธรรมทูตคฤหัสถ์ธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธก็คือคนไทยคนไทยพุทธที่อยู่ในประเทศนั้นๆเห็นพรได้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยพระสงฆ์ช่วยพระสงฆ์ไม่เฉพาะคนไทยนะเจริญพรคนในท้องถิ่นด้วยแม้ยังกับกงสุลนะคะแต่นี่พุทธศาสนาอย่างเดียวใช่ใช่ไม่ใช่ของสุนแต่ของทูตพาณิชย์นะเช่นว่าคือเขาจะต้องเข้ามาช่วยมีบทบาทเอาช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างอาตมาพูดแรกๆว่าคนอังกฤษเป็นจำนวนมากสนใจพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาเนี่ยได้เรียนเพิ่มเติมขึ้นและอัพพอยต์ให้เขาเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์มีหน้าที่ช่วยเหลือพระอ๋อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่สำคัญเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะที่ให้คารวาสได้มีโอกาสร่วมเผยแผ่พระพุ
ทธศาสนาเพราะว่าคารวาสเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในบทบาทชีวิตของคารวาสแล้วก็รู้ว่าคารวาสด้วยกันเนี่ยควรจะใช้มุมใดบทบาทใดหลักธรรมใดในการช่วยดำเนินชีวิตใช่ไหมคะใช่คือมีความคล่องตัวกับพระในบางเรื่องเพราะฉะนั้นก็ก็ทางโลกทางธรรมนี่มาผสมกันกลมกลืนกันนี่คือความดำริขององค์การพระธรรมทูตโลกที่ได้วางแผนในระดับเบื้องต้นอ๋อท่านคะแล้วยังจะมีนิดนึงในส่วนเขาจะพูดถึงยุโรปถึงอเมริกาแล้วในทวีปเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียเนี่ยเขาพยายามได้มีบทบาทอะไรบ้างไหมคะก็มีเจนพรก็อาทิเช่นไรในส่วนนี้ก็คือพระสงฆ์ที่องค์กรต่างๆทั่วโลกที่ได้มีคณะกรรมการก่อตั้งอาจจะเป็น 4-5 รูปในส่วนหน้าผู้แทนส่วนแรกเป็นผู้แทนขององค์กรหรือว่าสมัชชาในประเทศนั้นๆหรือว่าองค์กรนั้นๆเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีการเลือกคณะบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์โดยที่เอาวัดต่างๆในประเทศนั้นๆพิบนั้นๆมานับถ้าหากว่าในสมมติในประเทศอินเดียเนปาลน่ะมีกี่วัดก็เอา1ใน10ก็เป็น1กรรมการสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นอเมริกามี120วัดก็มี12ท่านอย่างเงี้ยมี112รูปที่เป็นกรรมการเสริมขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มารวมกันว่าจะทำยังไงที่จะให้เกิดการทำงานร่วมกันพระธรรมทูตเนี่ยนะคะท่านในประเทศต่างๆเนี่ยนะคะมีหลายร้อยประเทศไหมคะไปหลายสิบประเทศหรือเป็นร้อยก็เป็นเกือบทุกประเทศอ๋อเหรอคะเจนพรเกือบไปเกือบทุกประเทศที่เราดูแลงานพระศาสนาอยู่ทุกวันนี้มีกี่วัดประเทศอื่นมี25วัดในยุโรปมี105วัดในยุโรปมันคือทุกประเทศนะยกเว้นประเทศอังกฤษรวมถึงประเทศอังกฤษด้วยในยุโรปก็ประมาณ140วัดก็เยอะมากนะคะในอเมริกาประมาณ115วัดแล้วในเอเชียในสิงคโปร์มาเลเซียนี่ประมาณ20วัดเป็นต้นซึ่งแต่ละทวีปก็มีสมาชิกที่เป็นวัดต่างๆแอฟริกามีเจริญพรก็มีเหมือนกันใช่แม้กระทั่งทางรัสเซียก็มีก็มีหลายรัสเซียทราบว่ามีเช่นพรแต่ที่โยมนี่ยังสงสัยนะคะแอฟริกามีเช่นพรก็จะเป็นเพราะมีคนไม่ค่อยมีใครพูดถึงมีเช่นพรแต่ว่าแต่ว่าเองก็ไม่เคยไปเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเองแต่ยังไงในอนาคตนี่ก็จะมีการมีการติดต่อการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างงานพระศาสนาเช่นพรแสดงว่าชาวพุทธเนี่ยทั่วโลกจริงๆนะคะเช่นพรกระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่ชื่นชมของคนตะวันตกว่าพุทธศาสนานั้นไม่เบียดเบียนใครนำความสุขมาสู่โลกและก็สามารถที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งแต่ก่อนอาตมาไปอยู่ประเทศอังกฤษก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเราแต่งตัวที่แตกต่างจากเขาแต่ว่านานๆเขาฝรั่งก็บอกเราเป็นเครื่องแบบเช่นพรพอเสร็จแล้ววันนานๆเขาก็บอกว่าการที่เอางี้ดีกว่าเมื่อ10-20ปีที่แล้วเราไปเนี่ยเขาหัวเราะเขาดูถูกเขาตำหนิทำไมถึงใช้คำว่าตำหนิเพราะว่าเขาไม่ชอบคนต่างชาติบ้างเขามองเห็นว่าเรานี่อาจจะไปรุกรานเขาบ้างนะแต่พอหลังจากเราเห็นระยะเวลาผ่านไปนานๆเข้ามีการพูดถึงคุณค่าพุทธศาสนามากเดี๋ยวนี้คนอังกฤษเวลาเห็นพระเนี่ยยกมือไหว้เวลาเห็นพระเข้ามาหาแล้วก็มีชอบแล้วก็มาสนทนาเพราะฉะนั้นนี่พระเดินทางไปตามถนนหนทางเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอังกฤษหรือว่าคนในยุโรปชื่นชมแฮปปี้ที่เจอพระเหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาบาลีที่ว่าสมณานันจะทัศนังคือการเห็นพระสงฆ์แล้วนำเป็นมงคลเป็นมงคลสูงเนี่ยสิ่งสำคัญเขาเกิดปิติสุขนี่คือเกิดมงคลกับชีวิตใจเขามีความสุขแล้วเห็นพรอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะนี่คือการขับเคลื่อนเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเราไม่ต้องบางทีไม่ต้องไปขึ้นธรรมาเทศหรอกเห็นพรอาจจะไม่ได้อยู่ในวัดน่ะแค่เดินตามถนนแล้วเขาเกิดรู้สึกต่างศาสนาแต่เขารู้สึกดีใจที่เจอเราเขารู้สึกเราเป็นมิตรเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเจอกัลยาณมิตรเกิดเฟรนด์ชิพเขาโอเคมากเลยชอบเคยมีคนนึงถามบอกว่าท่านเป็นพระอย่างนั้นโอ้ใช่
พระจริงๆเหรอใช่ฉันเคยจะเห็นในโทรทัศน์โอ้ดิฉันไปจริงๆเหรอโอ้ดีปลื้มใจปลื้มใจนะคะมาตัวจริงๆนั่นนี่นิยมว่านี่คือการเผยแผ่พระศาสนาที่กำลังถูกทิศถูกทางแล้วทีนี้จะมีอยู่คำถามนึงค่ะอยากจะเรียนนมัสการถามว่าการที่บอกว่าศาสนาพุทธเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการเติมเต็มช่องว่างด้านคุณธรรมของทุกๆลัทธิศาสนาทั่วโลกท่านว่าจริงไหมถ้าหากว่าคนเติมเต็มช่องว่างถ้าหากว่าคนเข้าใจวิถีชีวิตหลักธรรมในคำสอนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้หลักแห่งธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ซึ่งพุทธเจ้าค้นพบพุทธเจ้าไม่ได้เล่นว่าเป็นศาสดาหรือว่าไม่ได้ไม่ใช่แม้ว่าเป็นคนกำหนดขึ้นสร้างขึ้นแต่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคนพบความจริงของชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้เรารักชีวิตของเราคนอื่นก็รักชีวิตของเขาสัตว์ก็รักชีวิตของเขาถ้าเกิดว่าเราปฏิพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยความปฏิพฤติปฏิบัติดีของเรานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบเสงี่ยมความสุภาพและความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าใครประพฤติปฏิบัติก็จะมีคุณค่าเหมือนกันอย่างน้อยเขาเกิดว่าเขาเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นแล้วก็รักคนอื่นได้รักตัวเองได้นี่ก็ทำให้โลกก็สงบเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสอนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในพุทธศาสนาจะไม่เปลี่ยนศาสนาซึ่งอาตมาก็ไม่ได้สอนให้เขาเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึมซับเข้ามาเองแล้วก็รับเข้ามาเองว่าเป็นพุทธโดยอัตโนมัติคือเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเรียนพอเขาจะเรียกว่าตัวเขาเองเป็นพุทธหรือไม่เราไม่ได้บังคับเรียนพอแต่เขาเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่เขาน้อมนำปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ใช่ไหมนะคะเรียนพอนั่นเพราะฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าถ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วแล้วก็สามารถได้เห็นผลได้เขาก็รู้เพราะฉะนั้นก็จึงหันมานับถือและปฏิบัติถ้าคนอังกฤษจึงบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนั่งสมาธิตามโรงเรียนต่างๆตามวิทยาลัยรวมถึงนักโทษรวมถึงโรงพยาบาลที่อาตมาไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมนักโทษก็ดีไปเยี่ยมนักศึกษามหาลัยก็ดีไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยดับเพลิงหรือว่าตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเข้ามาเยี่ยมวัดทั้งหลายทั้งปวงนี้ทุกคนจะเน้นและรู้จักคำสอนพุทธศาสนาเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาคือการรู้จักตัวเองเขาเรียก mindfulness meditation หรือว่าค่ะที่ว่าทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยก็จะมีคำเฉพาะของเขาใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องที่น่าปลื้มเพราะว่าได้มีโอกาสเห็นข่าวจากสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเขาบอกว่าตำรวจก่อนจะออกไปปฏิบัติงานอ่ะตอนเช้าเลยที่ก่อนจะปฏิบัติต้องมีนั่งสมาธิเขาบอกว่าทำให้เกิดผลดีเกิดพัฒนาศักยภาพในคุณภาพของงานนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมท่านก็อย่างเราต้องไม่ต้องไปคิดเขาเป็นอย่างไรดูที่เราถ้าหากว่าการที่พระสงฆ์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็เป็นการหล่อหลอมความเป็นพระสมณะเพศสมภาวะของท่านอย่างที่ประพฤติปฏิบัติทุกวันอย่างโยมถือศีลเจริญภาวนาก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนอื่นซึ่งไม่เคยปฏิบัติมาเลยมองแต่ข้างนอกพอเสร็จแล้วมีโอกาสได้มองข้างในคือตัวเองจิตของเขาเริ่มสงบใจของเราเขาเริ่มสงบก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เริ่มอาตมาก็เคยสอนว่าขอให้คุณนั้นเริ่มวันที่ดีด้วยการดูลมตัวหายใจของตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็มองดูสภาพจิตแล้วก็มองเห็นสภาพตามความจริงและยอมรับความเป็นจริงและสุดท้ายเวลากลับจากทำงานมาก็พยายามทำลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการก่อนไปทำงานแล้วก็หลังจากกลับมาทำงานเพราะบางทีไปพบความวุ่นวายต่างๆเข้าบ้านหรือจิตไม่สงบใช่ นั่นแหละก็คือก็เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาตมาทราบว่าเขาปฏิบัติแล้วเขามีความสุขอ๋อละค่ะเวลาที่ชาวต่างชาติทั่วไปนะคะที่ท่านอาจจะได้พบเห็นด้วยตนเองหรือรับได้มีการคุยกันกับเพื่อนๆพระธรรมทูตเนี่ยค่ะ
ปัญหาต่างๆที่ท่านเหล่านั้นยังพบอยู่ในการที่ไปให้คำสอนหรือเผยแผ่ในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเราจะไม่เน้นปัญหาของพระธรรมทูตที่ยังมีอยู่และเป็นอุปสรรคอยู่บ้างจะมีเรื่องใดคะอาตมามองเป็นภาพรวมภาพรวมก็คือพระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไปในวัดที่เป็นวัดไทยแล้วก็เพราะคนไทยในชุมชนไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่สังคมของคนบ้านนั้นเมืองนั้นโดยตรงแล้วก็คนในท้องถิ่นโดยตรงอุปสรรคของท่านก็คือการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การเข้าใจวัฒนธรรมของเขาไม่มากนะเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคที่เรารู้ว่าทำอย่างไรที่จะให้ประสบหมายถึงว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชนต่างชาติที่ไปอยู่แล้วก็วิถีชีวิตไทยที่เราไปอยู่เพราะฉะนั้นเราติดกับไทยเกินไปคำว่าติดกับไทยหมายถึงไทยที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ต่างประเทศสิในต่างประเทศคือบางไทยพระสงฆ์ไทยที่ไปอยู่จากไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็เอาคนไทยถ้าเอาประเทศไทยไปอยู่ที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไทยของท่านก็ยังมีอยู่อ๋อค่ะส่วนที่จะการจะเข้าไปคุยกับชาวต่างชาติจริงๆแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเชิงรุกจริงๆเนี่ยก็มีความกล้ากลัวอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเขาแล้วก็เข้าไปยังไม่ถูกทิศถูกทางคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนบางทีส่วนมากก็รอให้เขามาหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเดินหน้าเพราะฉะนั้นการที่องค์ไหนได้มีโอกาสได้เดินหน้าแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่เป็นแนวหน้าร่วมเดินทางจะต้องมีการฝึกปรือกันแล้วตรงนี้ค่ะท่านมีวิธีที่จะแนะนำนะคะคือผู้ที่ชมรายการจะเป็นทั้งพระธรรมทูตหรือจะเป็นทั้งพี่น้องคนไทยในต่างประเทศท่านจะมีวิธีแนะนำการที่จะขับเคลื่อนเริ่มต้นจากกลัวๆกล้าๆเนี่ยให้รู้สึกว่าต้องทำอย่างไรเล็กๆน้อยๆค่ะอยากให้แนะนำค่ะในมุมของท่านนะคะในมุมของท่านจริงๆแล้วเป็นพระธรรมทูตครั้งแรกก็คงจะกลัวๆเพราะว่าไม่รู้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรแต่พอนานๆไปเราเข้าใจเขาแล้วชีวิตทุกคนก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วก็ข้อสำคัญเราเป็นพระธรรมทูตอยู่ในต่างประเทศก็ต้องเข้าใจพื้นเพคนประเทศนั้นมากๆอันนี้ก็คือหวังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็หวังว่าองค์การพระธรรมทูตโลกซึ่งเป็นนโยบายของพระธรรมทูตสี่ทวีปนะก็จะเป็นประโยชน์กับการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อช่วยให้งานพระศาสนาของพระธรรมทูตที่ผิดในประเทศนี้แล้วก็นำไปเผยแผ่ในต่างประเทศให้เป็นประโยชน์แล้วเป็นการเชิดชูคณะสงฆ์ไทยเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาเป็นการเชิดชูประเทศไทยเป็นพอใช่ค่ะอันนี้เป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยนะคะที่จะในส่วนของที่ไปกับพระธรรมทูตเห็นพอนะคะที่คนจะได้มองว่าโอ้ประเทศไทยนี่มีเกียรติภูมิมีสิ่งที่มีคุณค่าผ่านทางสงฆ์ไทยนะคะแล้วมีสิ่งใดที่อยากจะฝากไปถึงคนไทยในต่างประเทศในการที่เขาจะส่งเสริมการทำงานของพระธรรมทูตให้ไปเผยแผ่พระศาสนาค่ะในช่วงสุดท้ายฝากถึงคนไทยโดยตรงเลยค่ะพี่น้องคนไทยในต่างแดนก็อยากจะให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกประเทศได้เห็นว่าโยมทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญคนหนึ่งที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆตั้งแต่ก่อนประสงค์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตคฤหัสถ์คือช่วยในการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นผู้นำคำสอนพุทธศาสนาช่วยพระสงฆ์เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะนำพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่นที่โยมอยู่อาศัยและก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขในการที่ดำรงชีวิตในฐานะเป็นพุทธมามกะเป็นธรรมทูตคฤหัสถ์ที่ดีให้สร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุดในชีวิตของท่านขอมีความสุขทุกท่านขอเจริญพรค่ะต้องนมัสการกราบขอพระคุณนะคะท่านเจ้าคุณท่านผู้ชมคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ใดในโลกใบนี้เห็นไหมคะพระพุทธศาสนานั้นได้ขับเคลื่อนเผยแผ่เป็นสันติสุขเป็นนำไปสู่สันติภาพและสันติสุขเกิดปิติสุขให้กับคนทั่วโลกเราไม่ต้องพูดว่านั่นนับถือศาสนาใดแต่หลักการหลักธรรม
ในแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีศีลสมาธิปัญญามีสตินะคะโดยการที่ได้ปฏิบัติเจริญสมาธิทำกรรมฐานใช่ไหมนะคะที่นิยมกันไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าการที่เรามีส่วนนะคะพระสงฆ์ท่านได้ยกย่องนะคะให้คฤหัสถ์เป็นธรรมทูตคฤหัสถ์นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะที่น่าภาคภูมิใจก็เราก็มาช่วยกันนะคะที่จะลงหลักปักฐานหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วแผ่นดินทั่วโลกทั่วปัตตภีนี้นะคะโดยผ่านตัวพวกเรานี้แหละค่ะในโอกาสนี้เรียนต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะมาเมืองไทยเมื่อไหร่อย่าลืมมาให้ข้อคิดดีๆกับผ่าน BMC TV นะเจ้าคะค่ะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้นำสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดปิติสุขในชีวิตวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ